เปิดภาพวิวชวินพร้อมคุณแม่ก็มาร่วมงานบุญเบลล่าชมคุณแม่ยังสาวสวยมากบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 9:10 น.เปิดภาพวิวชวินพร้อมคุณแม่นกก็มาร่วมงานบุญเบลล่าชมคุณแม่ยังสาวสวยมากหน้าเหมือนนางเอกสาวไปอีกเผยแม่เคยบอกเตรียมสถานที่แต่งงานหลังจากนางเอกดังเบลล่าราณีออกมาเปิดใจความสัมพันธ์ที่หมื่นล้านในชีวิตจริงกำลังศึกษาดูใจไฮโซวิวชวินจิรวนนท์แถมพบรักกันแบบพรหมลิขิตยิ่งกว่าในละครขณะที่ในโซเชียลก็มีการย้อนไปดูเรื่องราวในช่อง YouTube True Bangkok United Official เคยไปบ้านขจรจิรวนนท์เมื่อประมาณ8ปีพร้อมนั่งพูดคุยทั้งครอบครัวคือภรรยาอย่างคุณนกทิวาลักษณ์และวิวชวินลูกชายสุดหล่อโดยมีการพาเยี่ยมบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเพราะชอบความเป็นป่าขณะที่คุณนกคุณแม่ของวิวแรกรู้สึกรกแต่หลังๆชอบรู้สึกมันโฮมสมัยก่อนจะบอกเสมอว่าถ้าอีกหน่อยวิวแต่งงานนะเราจะจัดงานที่สวนหลังบ้านพอมายืนดูไม่มีที่วางโต๊ะเลยต้นไม้โตเหนือความคาดหมายมีการเผยถึงการเลี้ยงเล่าความดื้อลูกชายวัยเด็กคุณแม่บอกดื้อเป็นบางมุมบางเรื่องพูดให้ตายก็ไม่ได้ต้องจับเขย่าบางเรื่องก็เป็นเด็กดีมากด้านพ่อขจรเมาลูกชายตอนอนุบาลโดนทำโทษให้ยืนอยู่หน้าห้องเรียนคาบไม้บรรทัดตลอดคุณแม่ยอมรับว่าจะเลี้ยงลูกแบบใช้วิธีดุเพราะเขาเป็นหลานคนแรกของครอบครัวเราทั้งสองฝ่ายทุกคนบอกอย่าตามใจมากเราคิดว่าระเบียบจัดกับเขาไปด้วยหรือเปล่าเขาไปเรียนเมืองนอกเป็น10ปีด้วยซึ่งวิวบอกว่าชอบเป็นระเบียบดีขณะที่งานบุญใหญ่ล่าสุดของสาวเบลล่าที่วัดสระเกศคลิปโซเชียลก็ไปโฟกัสภาพคุณแม่นกที่มาพร้อมวิวชวินลูกชายร่วมงานบุญด้วยท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมคุณแม่ยังสาวสวยมากบ้างก็บอกหน้าเหมือนเบลล่าไปอีกชัยชนะจี้ปม2บิ๊กตร.ควรเร่งแถลงผลการตรวจสอบคลายข้อสงสัยให้ประชาชนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 9:39 น.ชัยชนะจี้ปม2บิ๊กตร.ควรเร่งแถลงผลการตรวจสอบคลายข้อสงสัยให้ประชาชนมองควรยุติความขัดแย้งเพราะคนจบเมื่อเกษียณแต่องค์กรยังต้องอยู่ไปอีกนานวันที่21มิถุนายน67ที่รัฐสภานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ระหว่างพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจว่าเป็นเรื่องคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตนคิดว่าเมื่อวันที่20มิถุนายนเป็นการแถลงว่าให้ผู้บัญชาการตำรวจกลับไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์บอกว่ากลับไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวันที่18เมษายนแต่ก็ยังมาดูคำสั่งที่ให้ออกจากราชการเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางคณะกรรมการยังไม่แถลงคือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรต้องรอคณะกรรมการแถลงผลอีกทีเมื่อวานแค่มีคำสั่งให้กลับไปแต่ผลการตรวจสอบยังไม่ออกโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าในส่วนคดีอาญาให้ไปว่ากันเองสิ่งที่ประชาชนรอคอยคือผลที่คณะกรรมการไปทำงานมา 2-3 เดือนนี้เป็นอย่างไรเมื่อถามว่ามองว่าการที่ยังไม่มีรายละเอียดของผลการตรวจสอบออกมาเนื่องจากมีการเกี้ยเซียหรือไม่
นายชัยชนะกล่าวว่าตนไม่ได้มองว่าเป็นการเกี้ยเสียแต่ตนมองคณะกรรมการชุดนี้ที่มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองและนายฉัตรชัยพรหมเลิศต้องมาขี้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สังคมได้ทราบเรื่องนี้อยู่แล้วว่าจะจบอย่างไรทุกวันนี้หากมีคนถามตนเรื่องนี้ตนก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะต้องการรอว่าสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเร็วๆนี้คณะกรรมการก็คงออกมาแถลงให้ประชาชนได้รับทราบเพราะหากตรวจสอบแล้วไม่แถลงก็ไม่รู้จะตรวจสอบไปทำไมเมื่อถามว่าในประเด็นนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์สามารถยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าเรื่องนี้คงถามตนไม่ได้ต้องถามพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ซึ่งเป็นเจ้าตัวเองเมื่อถามว่าคืบว่าจะแก้ความขัดแย้งในองค์กรตำรวจได้หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าตนมองว่าความขัดแย้งทุกองค์กรมีหมดในตำรวจก็มีแต่เมื่อวานหลังจากมีคำสั่งให้กลับไปทั้งคู่ก็มีการกำชับว่าห้ามกลับไปสร้างความขัดแย้งในองค์กรอีกเพราะเวลาคนขัดแย้งกันบุคคลจบด้วยอายุเกษียณราชการแต่องค์กรยังต้องอยู่ไปอีกนานเพราะฉะนั้นอย่าทำลายองค์กรเลยก็ต้องยุติความขัดแย้งสิ่งที่ตำรวจต้องทำก็คือเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนเมื่อถามถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมือนให้ตำแหน่งกลับไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนายชัยชนะกล่าวว่าตนคิดว่าวันนั้นนายกรัฐมนตรีต้องให้มาช่วยราชการทั้งคู่ถ้าไม่มาช่วยปัญหาความเสียหายก็เกิดขึ้นกับองค์กรส่วนเรื่องความจริงที่ทุกคนอยากทราบคือข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นอย่างไรผิดจริงหรือไม่มีการเกี่ยวโยงจริงหรือไม่เมื่อถามว่ากรรมาธิการตำรวจต้องติดตามเรื่องนี้หรือไม่นายชัยชนะกล่าวว่าติดตามอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ในเมื่อมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องรอคณะกรรมการพิจารณาสรุปให้เสร็จก่อนคิดว่านายกรัฐมนตรีคงได้รับรายงานอยู่แล้วแต่คงให้ความสำคัญกับเรื่องการกลับไปปฏิบัติหน้าที่จึงยังไม่พูดเรื่องนี้เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะลาออกนายชัยชนะกล่าวว่าต้องไปถามพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เองไปทางตลกซะแล้วชัชชุออนยิงมุกเด็ดหลังถูกถามจบรายการนี้จะทำอะไรต่อกีฬาวันที่20มิถุนายน2567 23:04 นชัชชุออนโมกศรีนักวอลเลย์บอลสาวไทยเปิดใจหลังสาวไทยพ่ายบราซิลจบการแข่งขันหญิงเนชั่นลีก2024ยิงมุกเด็ดหลังจากนี้จะทำอะไรต่อการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบสุดท้าย8ทีมสุดท้ายเมื่อวันที่20มิถุนายน67ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากคู่เวลา 20:30 นวอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับที่13ของโลกพ่ายบราซิลทีมอันดับ1ของโลก 0-3 เซต 21-25และ23-25หลังจบการแข่งขันบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนักตบสาวไทยเปิดเผยว่าเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีสำหรับหนูถือว่าพอใจมากเพราะเราทุกคนช่วยกันเล่นกว่าเราจะได้แต้มจากเขาและกว่าเขาจะได้แต้มจากเราไม่ง่ายผลัดกันรุกผลัดกันรับได้สนุกเซตที่3ยอมรับว่าแอบเสียดายนิดหน่อยแต่ต้องชื่นชมบราซิลด้วยที่เล่นกันได้ดีวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายบราซิลอันดับ2โลกส่งท้ายเนชั่นลีกวีก2วอลเลย์บอลสาวไทยสุดฟีเวอร์ตัวผีราคาพุ่งก่อนดวลบราซิลค่ำนี้เช็คสถิติวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนเจอบราซิลศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหลังจากจบการแข่งขันรายการนี้แล้วจะทำอะไรต่อไปชัชชุออนกล่าวว่าพักผ่อนกินให้อิ่มนอนให้หลับและรอติดตามผลงานของพวกเราในรายการต่อไป